Fun 88วิเคราะห์เจาะประเด็นร้อนวงการฟุตบอลสดใหม่ทั้งในและต่างประเทศส่งตรงให้คุณได้รู้ก่อนใครอังกฤษนะครับเริ่มเตรียมตัวสำหรับศึกชิงแชมป์ยุโรปปี2016นะครับด้วยชัยชนะเหนือตุรกีนะครับ2-1ครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับโดยนัดที่2เป็นการเจอกันระหว่างทีมรองบอลออสเตรเลียนะครับปลายสัปดาห์นี้นะครับเวลาประมาณ 1:45 นาทีของวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนี้ครับออสเตรเลียนะครับเล่นเกมนี้ด้วยสถิติแพ้เพียงเกมเดียวจาก13นัดล่าสุดครับแถมยังเสมอเยอรมันได้2-2อย่างไรก็ตามครับออสเตรเลียได้ชนะเกมเดียวนะครับจาก10เกมเท่านั้นในเกมนะครับเจอซาอุดิอาระเบียนะครับเดือนกันยายนปี2014ครับโดยอังกฤษนะครับจริงๆแล้วฟอร์มไม่ขาดในเกมนะครับเจอออสเตรเลีย6นัดล่าสุดแถมเกมล่าสุดอังกฤษยังแพ้ออสเตรเลียไป1-3ครับในศึกระดับชาติปี2003ครับโดยเราจะมาดูนะครับการวางเกมของทีมอังกฤษนะครับทีมอังกฤษนะครับก็จะมีการวางเกมแบบ 4-2-3-1 ครับโดยจะมีกองหน้านะครับดีสเตอร์ลิทนะครับเอทาวสันลาลานานะครับลูนี่นะครับกองกลางก็จะมีเฮเดสันมินเนอร์นะครับกองหลังก็จะมีเบอร์ทาร์ดสมอลลิงคายแล้วก็เคฮิลนะครับโดยผู้รักษาประตูนะครับคือฮาร์ทครับส่วนในทางด้านของออสเตรเลียนะครับก็จะวางเกมแบบ 4-3-3 ครับโดยกองหน้านะครับก็จะมีเจมส์แมคคาเลนนะครับอาร์ครูซแล้วก็อาคาโดมายนะครับส่วนกองกลางนะครับก็จะมีเจดีนักส์มูเอมิริกันกองหลังก็มีลิสดอนบิลไรท์วิเคนสันสมิธนะครับโดยจะมีผู้รักษาประตูเป็นเอมไรอันครับติดต่อขอรับเงินเดิมพันฟรีด้วยโค้ด FUN88CHIP ได้ที่เว็บไซต์ www.fun55.com สายด่วน060 003 5187